inverse การบวกนะครับมาพูดถึง inverse แล้วครับน้อง inverse การบวก inverse แยกทั้งการบวกและการคูณนะครับแยกกันครับทุกคนครับ inverse การบวกน้องคิดหลักง่ายๆครับจะได้ไม่ต้องจำเยอะเลขมันก็ต้องบวกกันตำแหน่งต่อตำแหน่งใช่ไหม inverse คือมันบวกแล้วต้องได้0นะนะเช่นน้องมีเมทริกซ์1 2 3 4สมมุตินะสมมุติน้องจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็น inverse inverse ก็คือตัวตรงข้ามของแต่ละตัวนะฮะเนี่ยตรงข้ามเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น inverse ก็ต้องเป็นอะไรฮะลบ1ลบ2ลบ3แล้วก็ลบ4เพื่อไปบวกกันแล้วมันได้0นะบวกกันแล้วได้เอกลักษณ์นั่นเรียกว่า inverse นะครับนะเพราะฉะนั้น inverse คือตัวตรงข้ามของมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้านี่เป็นเมทริกซ์ inverse ของมันก็ต้องเป็นลบตัวมันนะครับมีลบข้างหน้าคือลบ1นะลบ1นะไม่ยากสำคัญคือตรงนี้ครับน้องในหนังสือไฮไลท์ไว้เลยครับกาดอกจันตัวใหญ่ๆไว้เลยนะครับอินเวิร์ตของเมทริกจะออกข้อสอบในครูผู้ช่วยกรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีที่เป็น2คูณ2ครับอาจารย์ขาแล้ว3คูณ3ที่เป็นอินเวิร์ตไม่ออกเหรออะของเด็กครับของเด็กบางคนของเด็กๆเหรอไม่ใช่ครับของเด็กๆก็คือของข้อสอบที่เป็นแกดแพดอะไรพวกนี้นะครับหรือเดี๋ยวนี้แกดแพดก็ไม่ค่อยนิยมออก3คูณ3เท่าไหร่เป็นข้อสอบชิงทุนอะไรเงี้ยเป็น3คูณ3ซะเยอะนะครับของเราจะไม่เกี่ยวครูผู้ช่วยเราจะเป็น2คูณ2นะฮะสองคูณสองน้องจำไปตามนี้ได้เลยนะครับนะหรือถ้าใครไม่อยากจำเยอะเนี่ยนะครับ invert นะมันคือ1ส่วน det a คูณกับถ้าเป็น2คูณ2นะพี่จำอย่างนี้ทะแยงลงสลับที่น้องจดช็อตโน้ตไว้นะทะแยงลงสลับที่หมายความว่าเดิมเนี่ยมันเป็น ad อยู่นะทะแยงลมสลับที่ก็คือ DA มาไว้นี่ที่เหลือตุ้ยท้องจำแบบนี้ที่เหลือตุ้ยท้องเพราะนั้นที่เหลือคือ B กับ C ใช่ไหมครับตุ้ยท้องคือใส่ลบเข้าไปตุ้ยเข้าไป B กับ C ใส่ตุ้ยเข้าไปนะครับนะทะแยงลงสลับที่ที่เหลือตุ้ยท้องนะครับประมาณนี้นะหลายคนที่นั่งฟังอยู่อาจจะแบบอาจารย์และไอ้นี่คืออะไรเนี่ยหนูเห็นเพื่อนคอมเมนต์ด้วยเนี่ย det a เพื่อนเขารู้จัก dot a det a แล้วหนูล่ะ det a คืออะไรล่ะอาจารย์ทุกคนเรายังไม่ได้พูดถึง det i det เลยเนี่ย det a คืออะไรเนี่ยนะฮะน้องครับการที่น้องจะหา invert ได้เนี่ยน้องต้องหา det ของมันด้วยถ้าพูดภาษาอังกฤษคือ determinant นะครับนะและไอ้ที่พูดมันทั้งหมดนี่คืออะไร det เนี่ยคืออะไรนะครับถ้าน้องอ่านตรงนี้น้องอาจจะไม่เข้าใจนะครับนะอาจจะงงอะไรเงี้ยนะครับนะเอาง่ายๆก่อนเลยนะครับdeterminant นะครับหรือ det เนี่ยมันคือสิ่งที่เมทริกจัตุรัสเท่านั้นถึงจะหาได้นะครับโดยทั่วไปสัญลักษณ์การเขียนเนี่ยพี่ขออนุญาตเขียนเต็มๆนะเมื่อกี้เขียนแบบคร่าวๆนะครับสัญลักษณ์ของมันเนี่ยมันคือ det a แบบนี้น้องจะหา determinant ของใครล่ะน้องก็บอกเลย determinant ของ b determinant ของ c determinant ของ x อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนั่นคือ determinant นะครับหรือบางครั้งเขาใช้สัญลักษณ์แบบนี้หรือบางสนามที่น้องไปสอบนะครับเขาอาจจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะฮะถ้ามันอยู่ในเรื่องเมทริกซ์นี่คือ determinant ทั้งหมดเลยนะครับสัญลักษณ์พอเข้าใจขออนุญาตพูดแทรกเลยนะสัญลักษณ์พอเข้าใจวิธีการหามันคืออะไรล่ะอาจารย์แบบนี้ครับถ้าน้องมีมิติ2คูณ2สมมุติ2 1ลบ1 0สมมุตินะสมมุติการหา determinant เนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ครับในกรณีที่ไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อเมทริกเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ลบ1 0ใช้ขีดตรงลงมาแบบนี้นะครับเพราะนั้นวันที่น้องไปสอบดูดีๆนะครับว่าเราเจอสัญลักษณ์อะไรซ้ายมือคือเมทริกขวามือคือดีเทอร์มินแนนต์นะครับเพราะนั้นอันนี้คือเมทริกก็คือเมทริกก็คือเมทริกที่มีหน้าตา2 1ลบ1 0อยู่ข้างในนะครับแต่พอไปขีดแบบนี้คือดีเทอร์มินแนนต์นะครับอ่ะมาพูดถึงการหาพูดถึงสัญลักษณ์เยอะแยะเลยนะมาพูดถึงการหาบ้างการหา determinant เนี่ยง่ายมากครับคูณลงลบคูณขึ้นหรือใครจะท่องยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่พี่ท่องง่ายๆคือคูณลงนะครับลบด้วยคูณขึ้นนะฮะในกรณีที่คูณลงมีหลายตัวให้ใส่วงเล็บไว้แล้วจับบวกกันนะครับคูณขึ้นมีหลายตัวให้ใส่วงเล็บแล้วจับบวกกันบวกให้เสร็จคูณลงบวกให้เสร็จคูณขึ้นบวกให้เสร็จแล้วก็จับลบกันนะครับเพราะนั้นพี่ถึงปูพื้นฐานว่าอะไรคือคูณลงการคูณลงมันต้องอ่านจากซ้ายไปขวาแบบนี้
เรียกว่าคูณลงหรือที่เราพูดกันเมื่อครู่นี้คือทะแยงลงนะคูณขึ้นคือแบบนี้สังเกตไหมครับทุกอย่างจะอ่านจากซ้ายไปขวาเราสังเกตไหมเพราะนั้นต่อไปการพูดแบบนี้น้องจะต้องเข้าใจว่าทุกอย่างจะอ่านจากซ้ายไปขวานะครับชันขึ้นชันลงอย่างเงี้ยมันจะอ่านจากซ้ายไปขวาทั้งหมดนะครับนะบางทีไปเจอกราฟแบบนี้เส้นตรงแบบนี้เรียกว่าชันขึ้นความชันเป็นบวกนะครับเพราะมันอ่านจากซ้ายไปขวามันขึ้นดอยอย่างนี้นะครับรู้จักขึ้นดอยไหมแบบนั้นแหละครับถ้าน้องไปเจอเส้นตรงแบบนี้สลบลงแบบนี้เขาเรียกความชันเป็นลบอย่างนี้เรียกว่าทะแยงลงมาทุกอย่างจะอ่านจากซ้ายไปขวาหมดเลยนะครับเพราะนั้นดีเทอร์มินแนนต์คูณลงลบคูณขึ้นนะฮะมาดูทุกคนไม่ยากครับไม่ยากคูณลงนี่2คูณ0เป็น0จบลบ1คูณ1เป็นลบ1ระวังเครื่องหมายพี่จึงบอกว่าใส่วงเล็บตลอดเพื่อไม่ให้พลาดแล้วก็จับลบกันส่วนใหญ่จะพลาดตรงนี้แหละครับใครพลาดครับอาจารย์นี่แหละไปสอบนี่แหละพี่นี่แหละเดี๋ยวจะพลาดเองนะครับนะพี่ถึงบอกน้องๆมันจะพลาดตรงนี้แหละนะครับใส่วงเล็บให้ดีว่าไอ้คูณลงมันได้อะไรนะครับนะแล้วก็ลบขั้นกลางตรงนี้ตามสูตรนะฮะแล้วก็ได้เป็นลบเป็นบวกนะเป็น1นี่นะครับนี่คือ determinant ของ2คูณ2นะครับ2คูณ2ก็แค่คูณลงลบคูณขึ้นคำถามคือแล้วถ้ามันมากกว่านี้เช่นเมทริกมันใหญ่กว่านี้ล่ะครับเช่น1 2 3 -1 0 1 0 2 5เอ้าแบบนี้อ่ะแบบนี้อย่างนี้เรียกว่า3คูณ3นะครับน้องบอกคูณลงเอ้ยแล้วคูณลงเมื่อกี้2คูณ2ไอ้คูณลงมันง่ายขึ้นอันนี้จะคูณลงกับใครวะเนี่ยนะวิธีการที่เราสอนเด็กสอนนักเรียนบ่อยๆคือการต่อแถวต่อหลักออกมานะครับนะน้องนิวบอกผมก็พลาดนะเป็นเรื่องปกตินะครับเอกคณิตศาสตร์เรานะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้ประสบการณ์ตรงนะครับนะบางคนบอกอาจารย์แก๊ปคิดเลขพลาดเยอะแล้วทำไมข้อสอบได้เกือบเต็มอะไรเงี้ยก็พอดีมันฟิตพอดีนะมันฟิตตอนวันสอบแบบนะมันเข้าตาเคยคิดเลขแบบเข้าตาไหมคิดในใจยังถูกอ่ะนะเข้าตานะครับนะปีนี้ก็พลาดไป7คะแนนครับได้93คะแนนหายไปไหนไม่รู้นะครับนะคะแนนนะครับนะไม่รู้หายไปไหนได้93นะแต่ว่าน้องพี่ทุกคนต้องได้มากกว่าพี่นะครับนะต้องได้มากกว่าพี่ต้องเก่งกว่าพี่นะติวเสร็จแล้วนะครับนะนี่เพิ่ง EP 1นะแกนเย็นเพิ่ง EP 1นะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับเราติวกันไปทีละเรื่องนะครับนะพี่ไม่อยากอัดเยอะติวกันไปทีละเรื่องเก็บสะสมความรู้ไว้เมื่อวันที่น้องพร้อมน้องจะก้าวสู่เส้นทางความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นยิ่งเอกคณิตศาสตร์มาอ่านทีหลังก็ไม่ได้นะครับมาอ่านใกล้ๆวันสอบไม่รู้เรื่องหรอกนะครับนะเนื้อหาเยอะแยะไปหมดแล้วก็นั่งบ่นว่าไอ้คนนี้เขาติวอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับนะไปว่าติวเตอร์อีกนะครับนะอ่านหนังสือได้แต่ตอนนี้นะครับนะน้องเอมมี่60ก็หลู่แล้วค่ะไม่ได้ครับน้องเอมมี่นะไม่ได้เจอกันรอบหน้าบางคนบอกอาจารย์แคปเคยเจอน้องเอมมี่ด้วยเหรอเคยครับไปคอร์สรับรองผลนะครับนะรอบนี้ไม่ได้ต้องได้มากกว่านี้นะครับแต่น้องเอมมี่ยังไม่เจอคอร์สรับรองผลแบบเต็มๆนะครับนะไม่ได้ต้องให้มากกว่านี้นะครับนะอยากมีโมเมนต์แบบพี่แก๊ปฮะนะต้องได้ทุกคนต้องได้จบคอร์สนี้ไปแล้วนะครับแต่นี่เพิ่ง EP 1นะครับสู้กันต่อไปทุกคนสู้กันต่อไปนะอย่าให้พี่มาเข้าสิงนะว่าตัวพี่ใหญ่เกินนะครับไปนั่งเข้าห้องสอบใหญ่ไปการคูณไม่ใช่การคูณการหา determinant ของ3คูณ3เนี่ยเราใช้หลักการของการต่อแถวต่อหลักออกมาแบบนี้ใช่มั้ยต่อหลักออกมาอย่างงี้เอา2แถวเนี้ยมาเขียนซ้ำอีกทีพูดง่ายๆนะครับเราก็คูณลงลบคูณขึ้นนะครับคูณลงมันก็จะมีหลายตัวแล้วนี่คูณลงมันจะผิดตอนนี้แหละครับมันจะผิดตอนนี้แหละนะคูณลงเนี่ยคูณลงเห็นไหมเริ่มแล้วก็คูณลงเนี่ยได้ศูนย์เห็นไหมคูณลงได้ศูนย์เจอศูนย์ก็ได้ศูนย์แล้วเจอศูนย์คูณลงก็ได้ศูนย์คูณลงก็จะเป็นตัวนี้ตัวเดียวสามคูณสองได้หกคูณลบหนึ่งเป็นลบหกนี่โดยส่วนใหญ่พี่ก็จะค้างแบบนี้ครับในห้องสอบพี่ก็จะค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ได้ลบหกคูณลงนะครับต่อไปคูณขึ้นพี่ก็จะค้างไว้0นะ0ต่อไปได้2นะต่อไปเริ่มลายตาแล้วเริ่มลายตาแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่เราสอบไป10ลบ1ก็เป็นลบ10นะบวกกันเห็นไหมบวกกันถ้ามีหลายตัวให้จับบวกกันก่อนนะครับนะ2บวกกับลบ10เป็นลบ8นี่โดยส่วนใหญ่ก็จะไอเดียบันเจิดครับเอาข้างบนเลยมาลบข้างล่างเลยซึ่งผิดนะครับนะดูหน้าพี่นะครับผิด
นี่คือคูณลงต้องเอานี่ตั้งก่อนนะลบ6ตั้งก่อนแล้วก็ลบ8ตามมาแล้วก็จับลบกันนะคูณลงลบคูณขึ้นนะบางคนบอกพี่แก๊ปรู้ได้ไงพี่ก็ผิดเหมือนกันนะครับนะพี่ก็ผิดตามนี้แหละนะก็จะได้2ครับโอเคป่ะเห็นไหมฮะประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องการเรื่องการหา determinant รู้จักคำนี้ไว้นะเพราะนั้นวันที่ไปเข้าห้องสอบเจอคำว่า DAT อย่าขนลุกไม่ได้ปวดขี้นะครับนะอย่าขนลุกจำไว้เด็ด2คูณ2 3คูณ3ต้องเป็นจัตุรัสเท่านั้นหลับตาต้องนึกเลยจัตุรัสเท่านั้นถึงจะหาเด็ดได้นะนี่คือเรื่องการการคูณลงลบคูณขึ้นนะครับนะพี่เสริมให้นิดนึงในวันสอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยพื้นที่มันไม่พอครับตอนที่พี่ทำจริงๆเนี่ยพี่ทำแบบนี้ครับคูณลงเนี่ยได้0พี่คูณลงแล้วพี่จะม้วนขึ้นไปตรงนี้งงวะวิชามารเลยนะคูณลงแล้วจะได้0เหมือนกันใช่มั้ยบวกกันพอคูณลงตรงนี้พี่ก็จะคูณแล้วไขว้ขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ใช่มั้ยถ้าดูตามเส้นเนี่ยน้องจะงงแต่ว่าถ้าน้องดูแล้วคิดในใจอ่ะนะครับนะตรงนี้ได้0ปั๊บน้องก็ใส่0ไว้มันจะม้วนขึ้นไปครับ3เนี่ยมันจะม้วนขึ้นไปตรงนี้นะม้วนขึ้นไปแล้วก็จะเป็น3 2ได้6ลบคูณลบ1ได้ลบ6เป็นลบ6แบบนี้นะมันจะม้วนขึ้นไปฮะมันจะม้วนขึ้นไปอย่างคูณขึ้นเหมือนกันตรงนี้ได้0นะคูณขึ้นตรงเนี้ยมันต้องเจอ3ตัวไงแล้วก็ม้วนกลับขึ้นมาเจอ1ตัวตรงนี้เห็นมั้ยเพราะฉะนั้น2 1 1ได้2 2ต่อไปตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ม้วนขึ้นไปเจอ2ตัวตรงนี้ปั๊บ5 2ได้10คูณลบ1เป็นลบ10นี่อันนี้บอกไว้นะครับอันนี้ใช้ประจำนะม้วนม้วนเขาเรียกม้วนวิธีม้วนนะฮะแต่ม้วนให้ถูกนะไม่ใช่จะไปม้วนผิดนะม้วนให้ถูกนะครับมันจะม้วนวูบวูบวูบต้องเจอ3ตัวเจอ3ตัวม้วนขึ้นไปนะครับนะบอกให้บอกให้นะครับวิธีมานก็ใช้แบบนี้แหละนะฮะอ่ะต่อมาครับต่อมาเมื่อกี้พูดถึงอะไรอ่ะมาถึงเด็ดได้ไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงย้อนกลับมาตรงนี้นะครับอินเวิร์ตครับน้องๆอินเวิร์ตนะแล้วนิยมออกข้อสอบบ่อยมากเพราะว่ามันหาง่าย2คูณ2เนี่ยมันหาง่ายนะฮะ1ส่วนเด็ด A คูณกับนะคูณกับตัวนี้นะยิ่งฝังยิ่งเข้าใจค่ะเข้าใจตัวเองขึ้นเลยค่ะอาจารย์เข้าใจตัวเองนะเข้าใจตัวเองว่าคนไปบวชนะคนไปบวชมา1ส่วนเด็ด A คูณกับตัวนี้นะครับนะประเด็นที่มีน้องพิมพ์มาเมื่อก่อนนั้นนิดนึงนะครับเนื่องด้วยมันเป็นเศษส่วนนะครับการจะหาอินเวิร์ตได้หรือไม่ได้ข้อสอบออกนะครับการจะหาอินเวิร์ตได้หรือไม่ได้เด็ด A ต้องไม่เท่ากับ0นะครับนะเด็ด A ของเราต้องไม่เท่ากับ0นะครับนะไม่เท่ากับ0นะครับเป็น0ไม่ได้เพราะถ้าเป็น0ปุ๊บอินเวิร์ตไม่หาไม่ได้เลยนะครับนะนี่เสริมให้นะครับมีน้องพิมพ์มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นตัวที่น้องจะต้องหาให้เป็นนะครับยกตัวอย่างแล้วกันยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะ1 2อ่ะยอดฮิตเลยแล้วกันลบ1อ่ะตรงนี้นะครับสมมุติตั้งชื่อเป็นB แล้วกัน B จะได้ไม่ซ้ำใครนะ B หาอินเวิร์ตของ B เนี่ยถ้าน้องอยู่ในห้องสอบต้องไวนะครับหาอินเวิร์ตของ B นะอินเวิร์ตคือ1ส่วนเด็ด A อ้าว1ส่วนเด็ด A เราก็ต้องมาหาแล้วเด็ดไม่ใช่เด็ด A โทษอันนี้เด็ด B นะเด็ด B น้องก็คูณลงคูณลงได้อะไรลบ1คูณขึ้นอะไร0ก็เป็นคูณลงลบคูณขึ้นก็เป็นลบ1ลบ0ได้ลบ1นี่เห็นไหมเนี่ยนิยมเลยนะครับนิยมออกข้อสอบเลยเพราะมันหาง่ายนะต่อไปไส้ไหนตรงนี้หายังไงครับจำได้ไหมทะแยงลงสลับที่ตัวอื่นตุ้ยท้องใช่ไหมที่เหลือตุ้ยท้องนะครับทะแยงลงสลับที่ทะแยงลงก็มีใครครับ1กับลบ1สลับที่ฮะลบ1ไปอยู่นี่1มานี่ตุ้ยท้องที่เหลือ2กับ0ตุ้ยท้องไปลบ2 0ลบ0ก็ได้0อยู่แล้วนะครับแล้วน้องก็คำนวณมาอันนี้ได้อันนี้ได้ลบ1อันนี้ได้ลบ1ลบ1กระจายเข้าไปเป็น1 2 0ลบ1ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ